วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโครงการตุลาการนะคะผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองประแว่นค่ะค่ะสำหรับในคลิปนี้ในชั่วโมงนี้นะคะเป็นการสอนต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะชั่วโมงที่แล้วคุณครูสอนในเรื่องของการอ่านวิเคราะห์คำประพันธ์นะคะอ่านวิเคราะห์คำประพันธ์กับยานีสเตียอักษรนำนะคะยายหนอกขายขนมทีนี้ในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องสอนในเรื่องของการอ่านสะกดคำที่มีอักษรนำที่เป็นคำที่อยู่ในเนื้อหาสาระของคำประพันธ์ที่เรียนมาแล้วนะเชิญติดตามได้เลยค่ะน้ำมาดูเลยค่ะเอาไปทำไม
เวียนมาเหมือนตัวหนอนน่ะนั่งตรงตรงได้ติ๋มคะนั่งตรงตรงค่ะไม่เล่นอุปกรณ์ใช่ไหมเราตกลงกันแล้วใช่ไหมคะเราตกลงกันแล้วว่าเวลาเรียนห้ามแค่ห้ามแก่ห้ามเกาห้ามเล่นอุปกรณ์การเรียนห้ามไปจับจิตอะไรเอาไว้ยักว่าต่างๆของร่างกายไม่ต้องทุกอย่างเลยค่ะบอกว่าหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งครั้งค่ะโอเคค่ะน่ารักอย่างนี้ค่อยชื่นใจคนของคุณครูชื่นใจทำไงนะชื่นใจ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 ชักแง่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 ชักแง่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 อ่ะชักแรงแรงเลยถ้าเราออกกำลังกายแรงแรงเนี่ยเราเคลื่อนไหวร่างกายทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมันก็จะส่งผลต่อสมองสังเกตดูนะที่คนที่พูดเบาๆแล้วก็เงียบเรียบร้อยไม่พูดไม่ด่าไม่อะไรเลยเนี่ยร่างกายก็จะไม่แข็งแรงสมองไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีสู้แล้วก็ทำตัวแบบเข้มแข็งเนี่ยอย่าทำตัวอ่อนแอนะคะอ้าวหนาวต่อไปอะไรคะหัวเราอาหนาวเราพนุนเราพนุน
่งมากเห็นไหมถ้าเราตั้งเกณฑ์เดียวเราจำได้หมดเลยนะขนมอ่ะขนาดขนาดโดคทำที่ผสมกันอ่างเมื่อมีตัวกระอาจะเปลี่ยนเป็นไม้
สวยงามมากเลยค่ะสวยงามทุกคนค่ะคุณลิขามาถ่ายนะคะมาถ่ายให้ผู้ชมดูหน่อยเลยลายมือเด็กชั้นประถมมัธยมปีที่1ห้องครูมัธยมกันนะคะก็จะสวยงามทุกคนนะคะสวยงามทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยค่ะก็ต้องขอบคุณ FC เป็นอย่างมากนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณ FC มากมากเลยค่ะที่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูพันธุรการในเรื่องของการถ่ายทอดที่มีการสอนภาษาไทยแล้วก็คุณพ่องามเพื่อนถ่ายทอดในเรื่องของสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดสรรและก็แล้วก็ในเรื่องของวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวครูพันธุรการขอบคุณมากค่ะพบกับคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปจะสอนในเรื่องของเขียนสะกดคำตามคำบอกซึ่งต่อเนื่องจากคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ